สวัสดีค่ะเจ๊เองนะคะวันนี้เจ๊จะมาบอกวิธีนะคะว่าเวลาชาวสวนเจอเวลายอดยางเขาหักยอดยางหักแบบนี้นะคะไม่ว่าจะหักกรณีใดๆก็แล้วแต่หรือว่าหักเองหรือว่าอะไรนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะยางยอดหักแบบนี้นะคะเราไม่ต้องตกใจว่าเขาจะเสียเขาจะนู่นจะนี่นะคะไม่ใช่นะคะถ้าเราเจอยอดหักมีวิธีการก็คือตัดเลยค่ะเราอาจจะตัดใกล้ๆตรงนี้ก็ได้นี่เราตัดแล้วนะคะเขาก็จะออกทางนี้นี่เห็นไหมคะเราจะเห็นตาของเขาเล็กๆตรงนี้นะคะนี่ตาของเขาเขาไม่ออกทางนี้เขาก็จะออกบริเวณแถวๆนี้นะคะเพราะว่ายางเวลาเขายอดหักหรือว่ากิ่งหักอะไรเนี่ยเขาจะออกมาเองโดยอัตโนมัตินะคะจะออกเป็นแขนงออกมาแล้วเราก็เอาแขนงนั้นไว้ได้เลยนะคะพอเขาโตแล้วเขาก็จะต้นจะตรงเองนะคะแต่ตอนที่เขางอกออกมาบางทีเขาไม่ใช่ยอดเก่าไงเขาก็จะไม่ตรงแต่ถ้าเขางอกออกมาโตแล้วเขาก็จะเป็นยอดที่ตรงนะคะต้นก็จะตรงเหมือนเดิมค่ะอันนี้ข้อดีของยางพารานะคะหักแบบนี้ไม่เสียหายเลยนะคะจะให้ดูอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้เขาก็หักไปเลยนี่ค่ะเขาหักอย่างนี้นะคะเราไม่ต้องตกใจนะคะเราก็เอาไปปลูกได้เหมือนเดิมสมมุติถ้าเราซื้อเป็นถุงไปแล้วไปถึงบ้านแล้วมันหักนะคะไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะเขาจะเสียหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าไม่เขาไม่เสียนะคะเราแค่ตัดตรงนี้นี่เลยหรือเราอาจจะไม่ตัดเราหักกันเลยก็ได้หักแบบนี้ไปเลยก็ได้นะคะนี่เดี๋ยวเขาก็ต้องงอกออกมาอีกเพราะอะไรคะเพราะว่านี่ค่ะตาเขาจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะตาเขาจะอยู่ตรงนี้เห็นนี่เอาใกล้ๆเลยนี่คือตาเขาที่เขาจะงอกนะคะนี่เดี๋ยวเขาก็งอกออกมาหรือบางทีถ้าเราจะตัดตรงนี้ไปเลยก็ได้นี่ตรงนี้อาจจะหักไปถึงแค่ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เลยนะคะเลยนะคะนี่อาจจะเหลือแต่ตอแบบนี้นะคะอย่างนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเราปลูกได้เลยเพราะว่าตาเขาจะอยู่ตรงนี้บริเวณนี้หรือไม่เขาจะเกิดบริเวณนี้เลยแขนงเขาจะเกิดมาแต่เราต้องรดน้ําด้วยนะคะรดน้ําแล้วแขนงเขาจะเกิดเร็วมากเลยก็จะเกิดมาแล้วเราก็เอาแขนงที่เกิดมาเป็นต้นได้เลยค่ะถึงว่าเขาเกิดมาตรงบริเวณนี้หรือไม่บริเวณนี้นะคะเขาจะไม่ตรงกับต้นเก่านะคะไม่เป็นไรค่ะเวลาเขาโตแล้วออกแขนงแล้วเขาโตพอแล้วเขาก็จะตรงเองนะคะต้นยางเขาจะมีผลดีตรงนี้เลยเขาจะตรงเองค่ะไม่ว่าเขาจะปลูกเป็นสวนแล้วหรือยังเป็นถุงแบบนี้อยู่นะคะเขาถ้าเขายอดหักเขาก็ตัดแล้วเขาก็จะตรงได้เหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเป็น1251นะคะต้นลำต้นของเขาก็จะคดอยู่แล้วเขาจะไม่ตรงนะคะอันนี้เป็นข้อสังเกตนะคะสำหรับ1251ค่ะแต่ถ้าพันอื่นเขาก็จะเป็นคล้ายๆว่า1600พันอื่นๆอีกนะคะเขาก็จะตรงตามธรรมชาติของเขานะคะถ้าเราตัดยอดเคล็ดลับนะคะถ้าเขาเราตัดยอดเขาแล้วนะคะเขาจะต้องกระเตื้องด้วยปุ๋ยค่ะปุ๋ยเขาจะทำให้ยางของเราที่ตัดยอดนะคะออกยอดเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะสำหรับต้นที่เราปลูกสวนแล้วนะคะแบบนี้ที่เราปลูกเป็นสวนนะคะถ้าเขายอดหักเราก็ทําแบบเมื่อกี้ได้เลยนะคะแบบตัดยอดถ้ายอดหักแบบนี้เราก็ตัดยอดได้เลยค่ะเพราะเขาต้องแตกแน่หรือไม่เขาอาจจะหักตรงนี้เลยแอบกับโคนเลยนะคะนี่แอบโคนเลยตรงนี้นะคะเราก็ตัดได้เลยค่ะเพราะเดี๋ยวเขาก็แตกออกทุกส่วนที่เขายื่นออกมานะคะจะแตกออกมาเลยนี่ค่ะลักษณะของต้นยางที่เขาหักแล้วก็เราตัดไปแล้วเขาจะแตกแขนงออกมาอย่างนี้นะคะนี่มีแขนงหนึ่งยาวแล้วก็จะมีเล็กๆออกมาด้วยอันนี้ที่เราตัดนะคะจะเห็นได้ชัดเลยตรงนี้นะนี่ก็จะออกแขนงเต็มเลยเห็นไหมเราจะเอาอันโตสุดเลยนะคะนี่คืออันนี้ที่เราจะเอาแล้วก็หักไอ้พวกนี้ที่เราไม่เอาเลยนะคะ
นี่ของเขาจะเป็นต้นแบบนี้ตรงเนี้ยไม่ต้องไปตกใจนะคะว่าเขาจะคดไหมนะคะพอเขาโตแล้วเขาก็จะตรงหมดเลยค่ะนี่ก็จะเป็นต้นลำต้นต่อไปเลยนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นลำต้นต่อไปเลยเห็นไหมนี่เนี่ยตรงนี้ของเขาจะตรงหมดเลยนะคะเวลาเขาโตแล้วอันนี้เราไม่ได้หักเขานะคะแต่นี่เขาจะมีแขนงแยกออกมาเลยคือเขาจะมีความสมบูรณ์แขนงก็เลยงอกออกมาแทนนะคะแต่แขนงเขาใหญ่มากเลยนี่คือแขนงของเขานะคะนี่แต่ถ้าแบบนี้เราไม่ได้ตัดยอดของเขาแบบนี้นะคะเขาไม่หักเราไม่ได้ตัดเขาหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วมีใครแขนงแยกออกมาทางตาของเขาแบบนี้นะคะเราก็เอาแขนงออกเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าต้นเนี่ยต้นที่จริงของเขาเนี่ยมันจะดีกว่าต้นที่เป็นแขนงแยกออกไปนะคะเพราะว่าต้นของเขานี่จะแข็งแรงพออยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเหตุจำเป็นที่เขาหักเราจึงต้องใช้แขนงนะคะอันนี้คือข้อเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะจะบอกว่าเนี่ยแบบนี้นะคะเขาแตกแขนงเลยแบบนี้นะคะแล้วก็หักนี่ก็จะเป็นต้นจริงของเขาถ้าเป็นอย่างนี้นะคะเราก็หักแขนงของเขาได้เลยค่ะนี่ไม่จําเป็นนะคะแขนงเราหักได้เลยนี่แล้วก็เหลือแต่ต้นเดียวอันนี้นะคะต้นเดียวนี่ที่เราหักไปนะคะบางทีถ้ายอดของเขาหักไปแล้วแล้วเราไปตัดเขาเพื่อแต่งแผลของเขานะคะหรือว่าหักเพื่อแต่งแผลของเขาเขาก็จะขึ้นมาทางตานะคะบางต้นทําให้งอกเร็วงอกโตเร็วกว่าที่เป็นต้นจริงซะด้วยซ้ําเพราะว่าบางทีเขาจะคล้ายๆว่าเขาคิดว่าเขาตายแล้วเขาก็จะไปกระรีบกระตุ้นรีบกระตุ้นน้ําเลี้ยงของเขาแล้วก็ทําให้โตเร็วนะคะตอนนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ